พี่ถามเลยครับกับน้ำตาคือยังไงเป็นเพื่อนกันมันมีชุดแต่งงานนะอ๋อซีรีส์ทุกคนรู้ไหมว่ามันมีคนที่คิดว่าแต่งงานกันจริงๆด้วยหรือเปล่ายังไงบ้างเอาเริ่มจากความจิ้นคือมันจิ้นมาจากมันจิ้นบ้านมันจิ้นมาจากหมายถึงว่าในซีรีส์ใช่ไหมในซีรีส์น้ำตาลมันแอบชอบแหละผมว่านะแล้วผมก็รู้สึกว่าอ่ะเหมือนกันเป็นการชอบกันทั้งคู่เราชอบกันทั้งคู่แล้วก็มาคบกันแล้วเราก็รู้สึกว่ารับได้ทุกอย่างในสิ่งที่เขาเป็นครับย้อนกลับไปความจริงเรามันเริ่มมาจากอะไรหยอกกันไปหยอกกันมาจนแบบยังไงนี่ทุกวันนี้นั่งดูคิดว่าจริงจากคนอื่นนะหมายถึงว่าเราตีกันตลอดใช่ป่ะแต่ว่าเวลาที่เขาไปตัดคลิปอ่ะมันคือคลิปแห่งเขาความรักซึ่งคนที่เสพแล้วจิ้นคือเขากำลังดูโมเมนต์แห่งความรักที่ดูการตัดต่อเขาไม่ได้ดูตัวเต็มครับแต่ว่าดูตัวตัดต่อแต่ว่าหน้ามาก็คือดูเสียอาการทุกครั้งที่เวลามันแซวเราบอกไอ้มาไอ้มาเพราะในใจมันรู้ว่ามันไม่ใช่เพื่อนเราคือแบบเพื่อนจะไปเล่นอย่างนั้นมันไม่ใช่แต่สีหน้าเราดูเหมือนแบบว่าเฮ้ยยังไงอ่ะเพราะปกติเราเป็นคนที่แบบว่าผู้นำเป็นคนที่แบบว่ายิงมุกครับแต่ผมนิสัยผมกลัวการถูกจีบแล้วมันบอกถ้ามันเล่นแบบนี้อย่ามาเล่นแบบมันไอเนี้ยมันจีบมันจีบกันเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดครับแสดงว่ามันคือการแสดงมันไม่ใช่ไอเดี๋ยวมันยังไงมามันคือการแกล้งมันไม่ใช่ทางมันไม่ใช่การแสดงแต่มันเป็นการแกล้งกันครับชอบเล่นหยอกกันแต่ในบ้านดูหยอกมากแล้วน้ำตาลเขาก็พุ่งใส่เราตลอดเลยนะก็มันรู้ว่าพอเล่นแล้วผมไม่ชอบแบบมึงเราไม่ชอบเหมือนเวลาเพื่อนจะกลัวสิ่งนี้เราก็จะเอาสิ่งนี้มาแกล้งเพื่อนไม่เหมือนแบบนั้นแต่หลายคนมองว่าคลิปที่ตัดมาค่อนข้างจะดูเสียอาการแล้วแต่อีนันนนก็จะบอกว่าอ้าวมึงยังไงวะอันนี้ก็ตามเขาก็มันมั่วนันนนไปดูมันไม่จริงทุกคนเนี่ยเข้าใจผิดหมดแล้วเนี่ยทำไมเราเสียสูงอ่ะฮะเราดูเสียสูงก็ผมไม่รู้จะปฏิเสธไงผมบอกแล้วผมปฏิเสธยังไงไม่รู้จะปฏิเสธยังไงหมายถึงว่าเนี่ยถ้ามันมีตรวจเลือด DNA ว่าเออผลเลือดออกมานะว่าผมไม่ใช่แฟนเขาคนทุกคนจะเชื่อเหมือนแบบตัว DNA ที่เขาตรวจกันอะไรเงี้ยถ้าผมทำได้ผมก็คงทำจริงๆเรามีคุยกับน้ำตาลหลังกล้องเลยว่าเฮ้ยถ้าอยู่เล่นอย่างนี้หลายคนก็รู้สึกว่าบอกก็บอกนะพูดบอกกันมันก็บางทีผมก็แกล้งมันด้วยก็บอกว่าเออเวลาใครถูกแกล้งก็คือเราสองคนที่ใส่เหมือนกันไงปากดีทั้งคู่แต่พอโดนจริงๆขึ้นมาทำตัวไม่ถูกก็เลยแบบใครเริ่มเล่นก่อนได้เปรียบเนี่ยครับก็เคยคุยกันว่าเอ้ยพอเหอะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดเดี๋ยวเขาจะจิ้นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะทุกวันนี้ก็เยอะมากแล้วไปถึงขนาดพ่อแม่ของเราทั้งคู่เองยังถามใช่ว่าแม่น้ำตาลก็แบบถามว่าผมปลื้มเขาจริงๆใช่ไหมแม่ผมก็คิดว่าแบบแอบคุยกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยขนาดคนใกล้ตัวยังรู้สึกเลยแล้วพอเราบอกคำถามไปว่าเฮ้ยมันดูแบบทุกคนจะตีความไปหมดแล้วน้ำตาลตอบมาว่าอะไรก็บอกเออจริงแต่ว่าพอถึงสถานการณ์จริงมันก็ทำเหมือนเดิมก็เพื่อนกันชอบแกล้งกันเป็นเรื่องปกติทำไมเราถึงแพ้เหมือนเขาเรียกไงสู้ไม่ชนะเพราะปกติเราจะสู้อย่างโฟสเจมินายเราก็สู้มันชนะแต่ว่าพอน้ำตาลเรารู้สึกว่าคือมันสามารถสู้ชนะได้แหละแต่ว่าถ้าเล่นไปถึงสุดเนี้ยคนที่โกรธก่อนคือมันไม่ใช่เราทำไมโกรธอาจจะวิธีโกรธอย่างถ้าเล่นแบบว่าเราเอาคืนอย่างเงี้ยเอาคืนไปเรื่อยๆแบบเล่นเอาจริงขึ้นเรื่อยๆมันก็จะแบบเฮ้ยอย่าเล่นกันอย่างนี้เพื่อนกันบอกตั้งแต่แรกว่าเราผมว่าเคยแกล้งจริงๆเลยแบบแกล้งเหมือนสมมติฐานขึ้นมาจริงว่าแบบรู้สึกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแกล้งมันไปจริงๆมันก็แบบเหมือนโกรธบอกว่าถ้ายังเล่นต่อไม่เอานะบอกว่าเพื่อนกันไม่ได้อ้าวเหรอคือถ้าแกล้งเอาสุดจริงๆอะผมแกล้งได้แต่คนที่โกรธคือมันไม่ใช่เราครับแต่ปกติเราก็สามารถแกล้งเราได้ทุกคนเพราะเราเป็นหนึ่งในตัวตึง5ซีเรียลทีวีหรอใช่แต่ทำไมเราแพ้เบอร์1ของซีเรียลทีวีน้ำตาลเพราะมันโกรธนี่แหละครับเวลามันโกรธโกรธยังไงโอ้ยมันโกรธอันนี้ขี้แค้นโกรธแล้วมันแค้นมันเอาคืนหนักกว่าเดิมแล้วเดี๋ยวทะเลาะพอเอาคืนไปกันไปเรื่อยมันก็ยิ่งแย่กันเรื่อยครับคืนไปก็ยิ่งแย่ไปเรื่อยใช่ก็เลยไม่ดีกว่าจริงๆพอคนเข้าใจผิดแล้วเราอยากจะรู้สึกยังไงเราเพราะอย่างยิ่งเรื่องล่าสุดที่ไปของซีเกมี่ซีก็มีชุดแต่งงานแต่คนรู้สึกว่าอ้าวไปถ่ายพรีเวดดิ้งกันตอนไหนหรือว่าเป็นละครเรื่องใหม่เป็นซีรีส์ถ้าทุกคนดูจริงมันก็คือซีรีส์แหละมันไม่ใช่ชีวิตจริงแต่ว่าเอางี้ผลลัพธ์ถ้ามันออกมาดีแบบว่าทุกคนแฮปปี้กับซีรีส์ผมรู้สึกว่าจิ้นเลยทำเลยอะไรเงี้ยครับมันไม่กดดันเราหรอกมาไม่กดดันนะพอคนจิ้นมากแล้วคาดหวังว่ามันต้องจริงอ๋อไม่กดดันครับผมรู้สึกว่ามันแยกออกระหว่างแบบว่าสิ่งที่เขาอยากให้เราเป็นกับสิ่งที่เราเป็นจริงๆแล้วคืออะไรเราต้องแยกแยะครับจริงๆพอคนเห็นภาพในแต่งงานมีคนเข้าใจผิดเยอะมั้ยเยอะ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 พอคิดว่าแบบว่าเขาแต่งงานกันจริงใช่ไหมหรือเขาชอบกันจริงใช่ไหมผมบอกอยากจริงๆอยากตอบเลยแล้วว่าแบบไม่ถ้าเจ้าสาวผมต้องสวยกว่านี้
ครับอันนี้ไม่พอนอกจากที่ไปร่วมรายการด้วยกันมันมีซีรีส์คู่กันมาหรือว่าหมายถึงว่าอะไรฮะนอกจากไปร่วมรายการแล้วมันยังมีซีรีส์คู่กันมาเพราะในเมื่อกระแสมันมาดีแล้วรู้สึกว่าเชื่อความสัมพันธ์อยู่ที่ผมว่าอันนี้อยู่ที่ผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็อยู่ที่ซีรีส์แล้วก็คาแรคเตอร์ที่จะให้เรากลับวนมาเจอกันที่แบบเอ้ยอันนี้นึกถึงมาร์คอันนี้ถึงน้ำตาลเลยอย่างนี้มากกว่าแต่จะด้วยความจิ้นอันนี้ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่เขาจะเห็นยังไงแต่ถ้าคาแรคเตอร์ผมว่ามันน่าจะกลับมาทำงานได้ง่ายกว่าครับอยากจะบอกหลายคนมาที่บอกว่าเขาเห็นว่าเราสนิทกันมากจนเขาเชื่อไปแล้วว่าเราอยากจะยังไงเด็กก่อนหรือว่าต้องอยู่ที่ว่าต้องพายหรือว่ายังไงคือผมอ่ะไม่อยากเบรกเพราะว่าการที่เขาจิ้นอ่ะเขามีความสุขก็รู้สึกว่าแต่ถ้าถามผมก็ยังตอบความจริงอยู่ว่าไม่ได้แฟนเป็นเพื่อนกันแต่ว่าถ้าเขาจิ้นแล้วมีความสุขผมไม่ห้ามอยู่แล้วได้เลยครับแต่ด้วยความที่เราเป็นเคมีสาธารณะเราสามารถใช่ได้ไหมผมวนมากี่คนแล้วที่คนจิ้นเยอะมากนะเปลี่ยนทุกปีคนใช่เอ้ยแต่คนจะชอบเปลี่ยนดีกว่าครับแต่ว่าถ้าอยากเล่นซีรีส์ทุกใครก็อยากเล่นก็ได้ไม่ใครก็ได้เลยครับแค่ดูอย่างที่บอกว่างานก็คือดูคาแรคเตอร์เป็นหลักบทเป็นหลักพุ่มกลับเป็นหลักมากกว่าครับ